โดยปกติแล้วโรงพยาบาลเอกชนจะพิจารณาผ่าคลอดเป็นส่วนใหญ่มากกว่าโรงพยาบาลรัฐไหมคือถ้าถามหมอนะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันขึ้นกับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอที่ดูแลด้วยอันนี้คือไม่สามารถที่จะตอบแบบว่าฟันธงได้นะคะเพราะว่าคุณแม่อาจจะต้องลองหาข้อมูลนะคะจากใครนะคะก็ลองถามจากพยาบาลนะคะที่เราไปตรวจฝากครรภ์ที่ไหนแล้วเราคิดว่าจะคลอดที่นั่นน่ะลองถามพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นๆดูก็ได้ว่าคุณหมอท่านไหนชอบผ่าคุณหมอท่านไหนแนะนำให้คลอดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นข้อมูลที่ตอบยากมากๆแต่ถามว่าในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะผ่าคลอดมากกว่าคลอดเองไหมคืออันนั้นจริงต้องบอกว่าจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะหนึ่งเลยเนี่ยในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะให้คุณแม่ลองคลอดเองก่อนจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆการผ่าตัดคลอดก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะนอกจากในกรณีที่คุณแม่จะต้องผ่าคลอดอยู่แล้วเช่นภาวะลูกกลอดต่ำหรือว่าเคยผ่าคลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะได้ผ่าคลอดแน่ๆแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่ไม่มีข้อบ่งชี้อื่นเนี่ยแน่นอนว่าโรงพยาบาลรัฐบาลจะพยายามให้คุณแม่นะคะคลอดเองก่อนจนกว่าจะมีข้อบ่งชี้จริงๆถึงจะผ่าตัดคลอดอันนี้ก็คือตามแบบทฤษฎีเป๊ะๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งค่ะในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเนื่องจากว่าในแง่ของการให้บริการนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของคุณแม่นะคะเป็นอันดับแรกแล้วก็อันที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของแม่และลูกเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่คุณหมอที่ดูแลเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มไม่ไว้วางใจละเริ่มไม่ไว้วางใจละว่าอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการผ่าตัดคลอดมันก็เป็นวิธีการที่ดีที่เราจะผ่าเอาเด็กออกมาในขณะที่เด็กยังปกติคือแทนที่เราจะรอจนกระทั่งเรามั่นใจแน่ๆว่าเด็กออกมาแล้วแย่นะคะเราก็ผ่าก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคือเอาเด็กออกมาตอนที่เด็กยังดีอยู่เนี่ยดีกว่ารอให้เด็กแย่แล้วผ่าออกมาแล้วเด็กแย่เข้าใจไหมคะแต่ว่าในขณะที่อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าหากกรณีที่คุณแม่มีอาการเจ็บในระหว่างการรอคลอดเยอะมากจนรู้สึกทนไม่ไหวเนี่ยในโรงพยาบาลเอกชนเราก็สามารถที่จะร้องขอเปลี่ยนวิธีการคลอดได้จากการคลอดเองเป็นผ่าตัดคลอดได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะก็มีแค่2กรณีแค่นั้นเองที่ทำให้เราผ่าตัดคลอดค่อนข้างเยอะกว่าการคลอดเองก็คือ1นะคะอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณแม่คือคุณแม่ทนไม่ไหวคุณแม่ไม่อยากจะรอคลอดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะผ่าตัดคลอดให้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือในกรณีที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าการรอคลอดต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อแม่หรือต่อลูกนะคะหรือดูแล้วคิดว่าคลอดเองไม่ได้แน่ๆนะคะเราก็จะแนะนำให้ผ่าตัดคลอดอันนี้คือเป็นมาตรฐานในการดูแลคนไข้เลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าถามหมอว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะฝากท้องคือเราก็อยากจะคลอดโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เราก็อยากจะคลอดเองคือเรามีความตั้งใจมากๆว่าอยากจะคลอดเองให้ได้จนถึงที่สุดก่อนค่อยผ่าตัดคลอดเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะก็มีวิธีเดียวค่ะคุณแม่จะต้องถามคุณหมอที่คุณแม่ฝากครรภ์แล้วคิดว่าจะคลอดด้วยอะค่ะว่าโอเคไหมว่าคุณหมอเขาโอเคกับคุณแม่ไหมซึ่งหมอเชื่อว่าน่าจะสามารถคุยกันได้นะคะหรือสามารถสอบถามกับพยาบาลนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆได้อยู่แล้วค่ะว่าฝากครรภ์กับคุณหมอท่านไหนแล้วมีโอกาสที่จะผ่าตัดคลอดน้อยกว่าหรือว่าคุณหมอเขาจะสามารถที่จะให้เราคลอดเองได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องสอบถามนะคะเองจากแต่ละโรงพยาบาลเพราะว่าหมอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าจะตอบได้แบบครอบคลุมนะคะแต่ถ้าหากว่ายังมีตรงไหนที่ติดใจเพิ่มเติมก็สามารถถามเพิ่มเติมได้ก็แล้วกันนะคะ